แต่เป็นไงจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกคนพร้อมกันแล้วยังพร้อมกันแล้วไป Sorry S DJสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบังเอียดสำหรับ EP นี้ครับทุกคนบังเอียดก็จะมาโชว์ความสามารถของธนู4เส้นอันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนโอเคไปแล้วโอเคแป๊บนึงธนูสีเส้นอันนี้ทุกคนว่าเสียงมันจะดังไพเราะเพราะพิงขนาดไหนเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้กันซึ่งแบบบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆมันเป็นของบังหมาดซึ่งบังเหียดจะรักนะครับเพราะว่าตอนนี้บังหมาดเราไปขี้บังหมาดเจ็บขี้บังเหียดก็ต้องเลยมารักธนูพาไปใส่ว่าบังเหียดเพราะบังเหียดขี้เกียจทำทุยไม่ใช่จริงๆบังเหียดให้บังหมาดให้บังเหียดนะครับอันนี้อันไหนก็ได้ที่บังเหียดจะเอาบังหมาดให้หมดเลยเพราะว่าบังหมาดใจดีและบังเหียดหล่อมากซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยโอเคทุกคนก็นั่นแหละก่อนที่จะไปดูทุกคนก็ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวบังเหียดจะมาแกว่งธนูอันนี้ให้ดูว่าเสียงมันจะดังขนาดไหนเนี่ยมันจะใช้อะไรเส้นแรกมันจะเป็นกระสอบสีขาวเส้นที่2ก็อาจจะเป็นริบบิ้นเส้นที่3ก็ริบบิ้นเส้นที่4ก็ริบบิ้นแต่ว่าขนาดมันอาจจะต่างกันซึ่งมันก็อาจจะมีเสียงที่แตกต่างกันเหมือนเดิมซึ่งคำว่าเหมือนเดิมมันอาจจะไม่ต่างกันแต่ว่าต่างกันที่เหมือนเดิมงงละสิมึงไงก็งงโอเคนั่งเงียบหาที่ตั้งกล้องแล้วก็จะมาแกว่งให้น้องๆดูกันเลยโอเคไปมันอาจจะได้ยินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ไกลนิดนึงแต่เป็นไงจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกคนพร้อมกันแล้วยังพร้อมกันแล้วไปโอเคทุกคนดูดีนะมันจะดังแบบนี้ถ้าแกว่งช้าๆสองเสียงเมาแกว่งเมาแกว่งแล้วก็ตาแกว่งเร็วทุกคนเห็นแล้วยังว่าเวลาแกว่งเบาๆอ่ะเส้นใหญ่มันจะดังแต่เวลาแกว่งแรงๆอ่ะดูนะซึ่งตอนนี้มือมันเนี่ยก็เจ็บหมดแล้วเพราะว่าเชือกมันจะเล็กโอเคซึ่งก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นเลยไหมเป็นไงคลิปนี้อาจจะไม่สั้นเลยก็ไม่ยาวเพราะว่าหมวกมันเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยใส่หมวกก่อนโอเคใส่หมวกอาจจะรอนิดนึงโอเคนะครับทุกคนเป็นไงบ้างกับสำหรับคลิปนี้คือธนูอันนี้เป็นธนูที่บังหมาดคิดขึ้นมาเองนะครับเป็นธนูที่บังหมาดคิดขึ้นมาเองซึ่งบังเหียดจะรักเข้าใจว่าบังเหียดเพราะว่าบังเหียดลงแล้วเห็นไหมทุกคนยังไม่เห็นใช่ไหมก็ต้องเห็นแล้วแหละเพราะว่าบังเหียดลงไปแล้วนะครับกลับไปดูได้คลิปนั้นคลิปที่บังเหียดลงว่าตัวใหม่ของบังเหียดซึ่งตัว1,500แล้วก็มันขึ้นดีมากแต่ว่ามันยังขึ้นอยู่แบบนี้นะมันยังไม่นิ่งปิ้งแบบนี้นะทุกคนเพราะว่ามันเบาหัวเดี๋ยวบังเหียดจะเอาธนูอันนี้ไปใส่และก็ให้กับลูกค้า VIP ของบังเหียดเองโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบไปกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้ายังไงอย่าลืม Subscribe แล้วพบกันได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ